คค่ะพี่น้องคอยเว้าเพิ่นคอยลืมเบิ่งเวลาต่อคลิปนี่ก็คือที่คอยเฮ็ดไปใส่แต่ผักชีน่ะนะพี่น้องแล้วคอยก็จะเอาปลาแซลมอนนี่นะคะของเมื่อเช้าที่คอยเฮ็ดไว้นี่สดๆเลยหั่นแล้วก็วางข้างเทิงสูตรสไตล์ค่อยนะคะแล้วก็ใส่นี่ไปใบผักชีนะคะดัดแปลงเอาพี่น้องตามมีตามเกิดมวนมวนเห็ดแนวกินคลิปแรกเฮ็ดไปแล้วอัน15นาทีเวลาเลยมา15น้อยๆบ่รู้ว่าสิโหลดได้บ่นะพี่น้องคันโหลดบ่ได้ข่อยก็สิตัดออกเป็นบางช่วงตัดออกไปก็มาเบิ่งกันต่ออันนี้คือคลิปที่2นะคะโอเคง่ายง่ายให้มันงามๆนอนี่เห็นบ่นี่เดี๋ยวคอยสิโชว์ให้เบิ่งว่าซูชิคอยว่ามันเป็นจังไดอันนี้บ่ทันแล้วคอยสิเฮ็ดอีกแต่ว่าคอยเวลาคอยย่านมันบ่อันนั้นเนาะคอยสิเฮ็ดอีกคอยสิเอากุ้งวางข้างเทิงเบิ่งงามบ่โอ้จักไปทางไหนดอกมาเบิ่งนี่นี่ซูชิสูตรบุรีรัมย์อีสานสูตรอีสานในต่างแดนนะคะเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะข่อยสิเฮ็ดของข่อยไปเรื่อยๆจนเบิดเวลาพุ่นน่ะ15นาทีเนาะตอนนี้มัน2นาทีกว่าแล้วโอเคข่อยก็เฮ็ดไปตามภาษาผู้ใดอยากลองเฮ็ดตามก็เฮ็ดเด้อค่ะข่อยมักกินปลาใส่ปลาอีกเดี๋ยวคอยห่อเข่าอีกใส่ผักชีอีกว่าอยู่เมืองนอกอึดผักบ่มีผักบ่ค่อยมีผักกินยากกินผักได้บัดนี้บัดยามอยู่ไทยผักหลายๆมันคือบ่ยากจังแม่นเนาะเดี๋ยวคอยสิห่อให้เขามันเบิดเพราะว่าอันเขามันเหลืออีกหน่อยนึงเขามันเหลือพอดีอ่ะดีแผ่นนึงแหละยาเปรูนามูสีฮลวดก่อนฮะมาโวยเต็กเกถามหาพิซซ่าพิซซ่าเซซองฟิตเอามาอบข้าวเดียวแต่มันเบิดแล้วเรากินเบิดมื้อคืนนี่ก็เลยว่าสิพัดเนื้อกวางให้เราถามว่าสิกินบ่กินกับมันบดฝรั่งเขากินแบบนั้นฝรั่งฟูดเดี๋ยวไปเดี๋ยวต้องก็การกินกานาหรอกานาไม่อ๋อลบปูมาปิดกับอะไรก่อนอันนี้คอยสิใส่ซามอนข้างในแล้วคอยก็สิใส่ขิงนะคะเพราะว่าซามอนกับขิงมันเข้ากันดีดีด้วยจ้ะขิงดองมันเบิดคอยก็เลยเอาขิงสดมาพันยังสีเลยเพราะว่าคอยแนมบ่เห็นมันนี่ไปคอยย่างมันบ่แน่นพี่น้อง
กดก่อนรอนี่ใส่ปลาแซลมอนสอดใส่ข้างในแล้วก็ใส่ข้างนอกอีกใส่ข้างเทิงอีกโอเคมาหั่นได้บักทีนี่บ่ได้ใส่ง่าบ่โรยง่าดอกเพราะว่าโรยไป2อันแล้วสามีหิวข้าวเลยนี่คนของในตู้แล้วปกติเราสิบ่อยากเรื่องแนวกินอย่างเลยสิแต่ว่าบ่ได้เก็บมาเดี๋ยวเอาก็ไม่ตกนอนตักเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวสิผัดผัดเนื้อขวานให้เรากับอันมันบดพี่น้องยามเราหิวฝรั่งเขาบ่ค่อยกินปานใดดอกเด้บ่คือเฮามื้อนึงเฮากิน3คาบ3เวลาเนาะฝรั่งนี่บ่หิวก็บ่กินวะผู้ลงคนกินกาแฟตอนเช้าแล้วก็กินข้าวตอนแลงแค่นั้นจบของเฮามันบ่แล้วเด้เศษมันบ่ทิ้งค่ะเสร็จแล้วก็เอากุ้งวางข้างเทิงนี่จัดปลายเศษมันก็กองไว้ตรงนี้บ่ทิ่มนะคะเก็บไว้กินจัดปลายเอากุ้งใส่หิวได้นี่น้ำลายแตกหั่นปลาใส่อีกหมักแห้งหลายอ้วนตุ้นแล้วตุ้นแล้วไม่สตาร์โลฮีแล้วก็หือว่ะนอนนี่เอ๊ะใช่ไหมบอกเรามาซิมปลาเล่นเกมแล้วฝรั่งได้เมียไทยพี่น้องตอนแรกๆเขาก็บ่ค่อยเข้าใจกันหรอกเขางงเขางงกับคนไทยว่าเป็นอย่างคือกินหลายกินเก่งแถบตัวน้อยๆนึงเพราะว่าบ้านเขาบ่ได้กินคือเฮาเนาะ3คาบ3เวลาตัวน้อยๆนึงคือกินเก่งแท้เอาไปไว้ไสเพิ่นว่าได้กินจนอ้วนแล้วจนอืดแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาปลาใส่นี่กินปลาอีกปลาซื่อๆโอเคแล้วก็กุ้งใส่ให้มันหมดกินคนเดียวได้นี่สามีชิมแค่อัน2อันแค่นั้นแหละเรียบร้อยพักที่เหลือนี่ก็จะเอาไปแกล้งใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเป็นจังใดล่ะพี่น้องน่ากินบ่เป็นตาแซ่บบ่ล่ะเดี๋ยวค่อยจะโรยง่าขันเทิงกันนะล้างมือก่อนพักอันนี้ที่หั่นใส่ใส่ไหนน่ะมันเหลือเอาไปแกงกินเป็นกับแกล้มนะคะงานี่โรยอีกหมักก็โรยเข้าไปบ่หมักก็บ่ต้องโรยหมักหลายค่อยขั่วหอมน้อยๆเอ้ยสวรรค์เลยค่ะนี่เด้อพี่น้องทฤษฎีซูชินะคะเสร็จเรียบร้อยมาเด้อกินน้ำกันโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะแล้วมาถามเบิ่งกันต่อว่าคลิปต่อไปข่อยสิเฮ็ดอีหยัง
เออเดี๋ยวข่อยเฮ็ดอาหารของสามีข่อยสิถ่ายให้เบิ่งอีกเนาะเฮามาเบิ่งกันว่าอาหารฝรั่งกับอาหารญี่ปุ่นอันใดมันสิเป็นตาแซ่บเนาะโอเคไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมบ๊ายบาย